มี่ Smart Standing Fan Version 2ก็เป็นสมาร์ทแฟนที่เหมาะสำหรับคนที่บังคับแฟนไม่ได้ล้อเล่นสวัสดีชาวบ้ามาไปทีครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยกับการรีวิวมี่สมาร์ทแฟนเวอร์ชั่น2นั่นเองครับนี่ฮะกล่องของเขานะครับซึ่งตอนนี้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยผมเอาไว้ด้านหลังเรียบร้อยนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณมี่มากๆนะครับที่ส่งอุปกรณ์ต่างๆมาให้เรารีวิวนะครับโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนแบบนี้นะครับหลายๆคนก็สามารถซื้อเอาไปใช้ได้นะครับมี่สมาร์ทสแตนดิ้งแฟนเวอร์ชั่น2ที่ยาวนิดนึงนะครับก็เป็นสมาร์ทแฟนที่เหมาะสำหรับคนที่บังคับแฟนไม่ได้ล้อเล่นคือจริงๆเป็นพัดลมนะครับซึ่งสามารถควบคุมผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับทางมือถือของเราได้นี่แหละฮะถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันเป็นพัดลมปกติก็สามารถใช้ได้นะครับเป็นแบบบังคับแบบแมนนวลนะครับก็สามารถเปิดปิดด้านหลังนะครับปรับความเร็วได้1จนถึง4ระดับตั้งเวลาได้นะครับอันนั้นก็คือฟังก์ชันแรกในการใช้งานทั่วไปนะครับอันที่2ก็คือสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านทาง Wi-Fi นะครับแล้วก็เชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเปิดปิดได้หรือว่าตั้งระดับความแรงของพัดลมได้เนี่ยละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับตั้งแต่0จนถึง100นะครับปรับได้เลยจะว่า51 52ความเร็วเนี่ยโอ้เขาเรียกว่าละเอียดยิบเลยทีเดียวครับเท่านั้นยังไม่พอนี่น่าจะเป็นการรีวิวสมาร์ทแฟนครั้งแรกของผมนะครับซึ่งผมไม่เคยเห็นใบมีดใบพัดนะฮะเบรดนะครับดูเอาเบรดแบบนี้มาก่อนครับนี่คือตัวDual Blade นะครับหรือว่าใบพัดของตัวมี่ Smart Fan Version 2ตัวนี้ครับจะเห็นว่ามันมี2ชั้นเห็นป่ะด้านในครับเขาจะมีอยู่5ใบส่วนด้านนอกเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด7ใบครับซึ่งผมยังไม่รู้เลยว่าแรงลมที่เขาบอกว่าแรงลมธรรมชาติออกมาเนี่ยดีมากๆนะฮะจะเป็นยังไงคือจะมีแรงลมที่เป็นแรงลมธรรมชาตินะครับแล้วก็แรงลมแบบปกตินะครับซึ่งแรงลมธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะเน้นสำหรับเวลาที่เราเปิดแอร์แล้วเราเปิดพัดลมเพื่อให้ช่วยมันเย็นแบบยิ่งขึ้นอะไรแบบเนี้ยแรงลมธรรมชาติเขาบอกว่าได้ฟีลดีเนี่ยเดี๋ยวสามารถที่จะสายเนี่ยนะครับสายเนี่ยนะครับได้ถึง140องศาโดยที่ระยะนะครับของแรงลมเนี่ยไปได้ไกลถึง14เมตรครับในการแงนเนี่ยนะครับแงนของเขาเนี่ยนะครับจะอยู่ที่39องศาครับแล้วเราว่าปัจจัยสำคัญนะครับสำหรับพัดลมอีกตัวนึงก็คือเรื่องของตัวมอเตอร์ครับตัวมอเตอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นมอเตอร์ที่เรียกว่าประหยัดพลังงานมากๆครับเขาใช้เป็นตัว DC มอเตอร์นะครับหรือว่าใช้เป็น DC inverter มอเตอร์นั่นเองครับตัวนี้ประหยัดพลังงานนะครับกินไฟเพียง15วัตต์เท่านั้นเองนะครับและนี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นสมาร์ทแฟนที่น้ำหนักเบานะครับประมาณ3กิโลนะครับแล้วก็ดีไซน์ในเรื่องของสีและรูปแบบของเขาเนี่ยเรียกว่าโมเดิร์นมากเนี่ยเขามีห้องแบบหลากหลายสีสันยังไงเนี่ยผมว่าสีขาวเนี่ยเข้ากันได้กับแทบทุกห้องเนาะคราวนี้มี2รุ่นย่อยนะครับรุ่นที่เขาส่งมาให้ผมเนี่ยเป็นรุ่นที่ไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับราคาเนี่ยเขายังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการแต่เข้าไปสืบดูในพวกเว็บขายออนไลน์อะไรแบบนี้เขาก็อยู่ไม่ถึง 2,000 บาท 1,600 อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นรุ่นที่เขามีในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับซึ่งมีแบตเตอรี่ในตัวก็ตัวนั้นเนี่ยราคาประมาณ 3,000 กว่าบาทเท่าที่ผมไปดูในเว็บขายของออนไลน์นะครับอ่ะตัวนั้นเราไม่ส่งมาวันนี้เขาส่งตัวนี้มาเดี๋ยวเราจะไปลองตัวนี้กันกับมี่ Smart Standing Fan เวอร์ชั่น2ครับโอเคครับตอนนี้ผมประกอบตัวพัดลมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือพัดลมที่ผมใช้ตั้งโต๊ะละกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวอธิบายในเรื่องของการใช้งานด้านหลังนิดหนึ่งนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเขาจะมีปุ่มด้วยกัน4ปุ่มนะครับก็คือปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มสำหรับปรับระดับนะครับความแรงของพัดลมมีทั้งหมด4ระดับเนาะแล้วก็รวมถึงการปรับให้เป็นแบบแรงลมธรรมชาติหรือว่า natural breeze ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการสายนะครับตัวสายเนี่ยจะสายได้นะครับ140องศาค่อนข้างกว้างเลยนะครับแต่เวลาที่ใช้การสายเนี่ยอาจจะช้านิดนึงนะครับไม่เร็วเท่ากับพัดลมปกติทั่วไปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มสำหรับการตั้งเวลาครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องดูนะครับโอเคนี่นะครับพัดลมก็เริ่มหมุนแล้วนะครับนี่ผมตั้งไว้ให้เขาสายด้วยนะครับที่ระดับความแรง4เลยนะครับถ้าเราจะลดระดับความแรงลงนะครับก็อันนี้ก็คือที่1นะครับนี่นะครับที่ผมบอกไปว่าเขาจะสายช้าๆนิดนึงนะครับอ่ะสมมติปรับระดับความแรง2นะครับอันนี้ที่ความแรงระดับ2นะครับระดับ3ระดับ4แล้วกันครับนี่นะฮะนี่นะครับก็จะต้องบอกคุณผู้ชมว่าสำหรับความแรงของพัดลมตัวนี้เนี่ยนะฮะถ้าเทียบกับความแรงของพัดลมทั่วไปปกติเนี่ยมันอาจจะไม่แรงเท่านะครับแต่ถามว่าลมที่ได้เนี่ยมันเย็นไหมก็เย็นอยู่นะครับแต่ความแรงเนี่ยไม่เท่าอย่างแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองปรับนะครับในส่วนของตัวที่เป็นตัว
natural นะครับหรือว่าลมธรรมชาตินะครับกดปุ่มตรงนี้ค้างครับเนี่ยตอนนี้เราปรับมาเป็นแบบลมธรรมชาติแล้วนะครับจะบอกว่าความรู้สึกของลมธรรมชาติที่มันเข้ามาปะทะกับหน้าผมนะมันจะเป็นลมที่ผมว่ามันน่าจะเป็นลมที่เหมาะกับการที่ใช้ในห้องแอร์นะครับถ้าเป็นแบบข้างนอกเนี่ยอาจจะมันจะเป็นแบบลมแบบเบาๆอะไรแบบเนี้ยเนาะถ้าว่าอยู่ในห้องแอร์เนี่ยนะผมคิดว่าลมเนี้ยน่าจะเป็นแบบลมเย็นๆเหมือนเย็นฉ่ำๆอะไรประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะลองบังคับนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันของตัวมี่โฮมดูครับก็สามารถที่จะลงแอปพลิเคชันมี่โฮมได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยทำการซิงค์เพื่อค้นหากันก่อนครับขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากนะครับเลือกเข้าไปเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ทำการรีเซ็ตเจ้าตัวมี่สมาร์ทแฟนของเราเนี่ยโดยกดปุ่มเปิดปิดและก็ปุ่มเลเวลนะครับพร้อมกันนะครับจะมีเสียงดังตื๊ดนะครับหลังจากนั้นนะครับจะมาค้นหานะครับในตัวแอปพลิเคชันตัวมี่โฮมตัวนี้กดบวกเข้าไปนะครับแล้วก็จะเจอตัวที่เป็นตัวมี่สมาร์ทแฟน2ตัวนี้ครับหลังจากที่เราเจอกันเรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับในฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอันแรกเลยเปิดปิดครับนี่ตอนนี้ผมปิดอยู่ก็เปิดได้เลยสั่งงานผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะครับจะเลือกแบบรับลมโดยตรงนะครับหรือว่าจะเลือกแบบลมธรรมชาติอันนี้แล้วแต่ความสะดวกสบายของแต่ละคนเลยนะครับก็ถัดลงมานะครับก็จะมีในเรื่องของระดับความแรงของพัดลมครับอันนี้ที่ผมบอกไปว่าถ้าแมนนวลมันมีแค่4ระดับใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวแอปพลิเคชันในนี้เนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่1จนถึง100นะครับเราสามารถที่จะตั้งได้จะเอา60 70 65 63เอาเลยครับความละเอียดสูงมากนะครับในเรื่องของการตั้งความแรงแล้วเวลาที่เราปรับเนี่ยมันจะไม่กระโชกกระโคกหากหมายถึงว่ามันก็จะไม่ปรับแบบจาก1ไป20ไปฮะมันก็ค่อยๆขึ้นไปนะครับจะนิ่มนวลๆนิ่มๆแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นซอฟต์ๆด้วยกันนะฮะถือว่าเป็นแบบสมาร์ทแฟนอะไรประมาณนี้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการสายครับการสายเนี่ยก็จะมีแบบ30 60 90 120นี่ผมตั้ง120เขาก็จะสายแบบทำมุมแบบกว้างสุด120องศานะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เขาหยุดสายนะครับก็สามารถที่จะกดปรับกลับมาได้นะครับก็ติ๊กตรงนี้นะครับให้เขาหยุดสายมามองหน้าฉันสิปั๊บนิ่งๆแบบนี้นะครับถัดลงมามีอะไรอีกนะครับก็จะมีกำหนดเวลาปิดเครื่องครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะตั้งได้สูงสุดก็คือ8ชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับถือว่าอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเรานอนตื่นมาก็ปิดพอดีอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะนอนกี่ชั่วโมงนะครับถัดมานะครับหลักๆก็จะมีเรื่องของเสียงการแจ้งเตือนนะครับถ้าใครไม่ชอบเสียงตื้อตื้อตื้ออย่างเงี้ยก็สามารถที่จะติ๊กตรงนี้ออกได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของการล็อกป้องกันเด็กนะครับอันนี้ก็จะป้องกันในส่วนของเด็กที่จะมากดด้านหลังนะครับทำให้คอนโทรลเราเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปแบบนี้นะครับก็ไม่ให้มากดตรงนี้คราวนี้หลังจากที่ผมได้ลองใช้งานมาวันนี้ก็1วันเต็มๆที่ผมได้ลองใช้แล้วก็รีวิวเจ้าตัวที่เป็นมี่สมาร์ทแฟน2ตัวนี้นะครับอันดับแรกเลยก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ผมเองก็ยังไม่เคยใช้นะครับสำหรับตัวพัดลมที่เป็นแบบสมาร์ทแบบนี้นะครับการใช้งานในเรื่องของการใช้งานแบบปกติแมนนวลเนี่ยถือว่าโอเคอยู่แล้วนะตั้งเวลาปรับความแรง1 2 3 4ด้านหลังเนี่ยถือว่าดีนะครับสิ่งที่ผมจะชื่นชมก็คือเรื่องของตัวดีไซน์เรื่องของน้ำหนักคือมันเข้าได้กับทุกห้องอ่ะผมว่าสีขาวเนี่ยมันดูสะอาดสะอ้านสวยงามดีผมมองว่ามันมีข้อดีอีกอันนึงเวลาที่เราอยู่นอกบ้านนะครับเกิดว่าเราอยากจะเปิดพัดลมในบ้านอาจจะเป็นมีสัตว์เลี้ยงของเราหรือว่าอาจจะอยากเปิดให้ใครหรือว่าอยากจะเปิดเพื่อระบายอากาศอะไรสมมุติแล้วแต่เนาะเราสามารถที่จะสามารถควบคุมมาจากนอกบ้านได้คือครั้งแรกเนี่ยเราผ่าน Wi-Fi ของ UC หลังจากนั้นเนี่ยเราจะผ่านโทรศัพท์มือถือของเราปกตินะครับตัวข้อมูล Data ปกติหรือว่าจะผ่าน Wi-Fi ของใครก็ได้ข้างนอกบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะคอนโทรลนะครับการควบคุมเนี่ยเจ้าตัวสมาร์ทแฟน2ตรงนี้ได้เลยคุณผู้ชมลองนึกถึงประโยชน์ของมันนะถ้าเราอยู่ไกลๆกันแล้วแบบอยากจะสั่งเปิดอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทำได้อันเนี้ยผมว่ามันเป็นนวัตกรรมแล้วก็ในส่วนของแรงลมนะฮะแรงลมถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่เป็นแรงลมธรรมชาติเนี่ยนะครับผมมองว่ามันเหมาะกับห้องแอร์คือห้องแอร์ประมาณฟิลลิ่งแบบเปิดแอร์แล้วก็ลมมันจะเย็นๆฉ่ำๆเบาๆมันไม่แบบแรงมากอะไรอย่างนี้นะคือตัวนี้เนี่ยถ้าเราเทียบความแรงนะมันอาจจะไม่แรงเท่ากับพัดลมทั่วๆไปที่เราใช้อยู่ตามบ้านที่แบบกดเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4นะคือแรงขีดสุดใช่ป่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นความแรงที่เรียกว่าเป็นความแรงแบบนุ่มนวลแรงไม่เท่าหรอกแต่ว่าได้ความนุ่มนวลได้ความนุ่มนวลได้เรียกว่านวัตกรรมได้เรื่องของการสั่งงานระยะไกลซึ่งผมว่ามันคุ้มถ้าใครกำลังมองหาพัดลมที่เป็นสมาร์ทแฟนอยู่นะครับครับถ้ามีคำถามอะไรสามารถที่จะสอบถามมาด้านล่างได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องเราด้วยแล้วกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับ Mom Up IT ลาไปแล้วบ๊ายบาย